สวัสดีครับในวิดีโอตัวนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการใช้งานเ,ออเครื่องมือสีในดัมชี่รีโซฟิชันเพื่อทำการ Color m a t c h i n g สว่าง Object o b j นะครับ Object ที่อยู่ด้านหน้าเป็นโฟกั d แล้วก็ Object ที่อยู่ด้านหลังแบกาวหรือ Object ที่อยู่ในระนาบด้วยกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับใหออ้ที่มันมาจากซอสที่ต่างกันเนี่ยนะครับให้มันมีสีนะครับทั้งในส่วนของ Contrast โทนอลิต uhm, 네 like, nope. ี้นะครับบาลานซ์ต่างเนี่ยให้ใกล้เคียงกันนะครับเพื่อให้ทั้งหมดเนี่ยแม้ว่าจะมาจากต่างสอเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันสามารถทํางานได้ยังไงบ้างนะครับก็่อนจะไปแมทชิ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องของเราเองอะไงอธิบายเรื่องของการทำคอลัรเคอร์เรกนิดหนึ่งนะครับคือการปรับสีให้ให้มันภาพมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับ Okay, เรามีภานนี้นะครับทีนี้เนะนี่ยในในบางครั้งเนี่ยภาพบางภาพเนี่ยนะครับที่ที่ถ่ายมาเนี่ยมันอาจจะยังมีค่าเรนของสีเนี่ยยังไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะนะครับอย่างเช่นเออเราดูในภาพนี้เนี่ยเราเราจะเห็นว่าโอเคสีดํามันดําสีขาวมันขาวเนี่ยอย่างในภาพนี้ถือว่าโอเคนะครับมันมีขาวมีดําชัดเจนแต่ในบางภาพที่มัน <laughs> อาจจะยังไม่มี ให้ชัดขนาดนั้นนะครับอย่างสมมุติว่าผมยกตัวยอย่างคลิปนี้นะครับลากคลิปนี้มาเนี่ยนะครับอนนี้เราจะเห็นว่าสีดําเขาอาจจะยังไม่ดําสนิทขนาดนั้นนะครับวิธีการเช็คอย่างหนึ่งนะครับก็คือตรงเนี้ยมันจะมีเอ่อเป็นเราสามารถโชว์โชว์เช็คตรงนี้ได้นะครับอันนี้มันจะมี color inspector มีอะไรอย่อย่างเงี้ย นะครับเราเอามาไปโฮโอเวอร์ดูเนี่ยเราจะเห็นว่าสีดำเนี่ยนะครับถ้าเราดูเนี่ยใน R G B ด้านบนตรงนี้นะครับมันจะมี R G และ B อยู่นะครับคือถ้ามันเป็นสีดำสนิทเนี่ยมันจะอยู่ที่0ูนย์ะครับถ้าเป็นสีขาวที่สุดเลยจะอยู่ที่1นะครับซึ่งบางครั้งแล้วพอเราเจอคลิปที่มันเป็นอะไรแบบนี้นะครับเราอาจจะต้องทำการคัล o ลอร์คอเรกก่อนนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าคุณมีตัว c ีที่คุณทำมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าเอ้ยเรนเดอร์มามันมันไม่มันไม่ดำสุดขาวสุดเนี่ยนะครับเราจะต้องทำการคอ r r e c t ตัวซีนมันก่อนสักนิดหนึ่งนะครับวิธีการก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับคือเราดูค่าตรงนี้ไว้นะครับอันเนี้ยถ้าเราเราเมาส์เมาส์ไปโฮเวอร์เนี่ยตัวเลขมันจะเปลี่ยนอย่างเนี้ยมันจะบอกว่าอันเนี้ยอยู่ที่0.3 0.83 0.8อะไรเงี้ยนะครับเอาจ,จะติ๊กคลิปแบล็คไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อให้ว่าเวลาผมดึงมาแล้วเนี่ยมันจะไม่เกินค่าที่ต่ำกว่า0 นะครับสมมติว่า,าถ้าเราไม่คลิปแบ็กเนี่ยเร,เราดึงค่าของลิฟต์ลงมานิดหนึ่งนะครับอันนี้มันอยู่ที่ศูนย์ถ้าผมดึงลิฟต์ไปเยอะๆเนี่ยมันจะเกินมันจะเป็นติดลบซึ่งเราไม่ต้องการให้มันติดลบนะครับเราต้องการให้มันคลิปแบ็กนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับคือค่ามันจะได้ไม่เกินนะครับเนี่ยผมก็จะดูโอเคอันนี้ค่าค่า,า,จาอจิกรที่จะคลิปแบ็กผมก็จะดูว่าอันนี้มันเกินไหมนะอันนี้เกินมาน,นิดนึงผมก็จะ เอาเมาส์เนี่ยไปโฮเวอร์ไว้แล้วนี้นะครับแล้วก็ลากเลยแล้วค่อยดึงมาให้มันให้มันพอดีนะครับให้มันใกล้เคียงกับศูนย์นะครับหรือหรือน้อยกว่านิดนึงแค่นั้นเองนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเอเคมาประมาณหนึ่งละนะครับแล้วก็สีขาวนะครับบางทีเราดูส่วนนี้มันน่าจะขาวที่สุดเนี่ยอย่างตรงเนี้ยน,นะครับเข้าใจว่านี่เขาอยากยอมให้ได้แบบนี้นะครับแต่ว่าในความจริงถ้าสมมุติว่าเราไปเจอฟุตเทจที่ถ่ายมาเป็นภาพแบบแฟลต ก็คือภาพแบบที่มันไม่มีน้ำหนักเข้มสุดสว่างสุดยอะไรเงี้ยนะครับเราอาจจะต้องมาดึงอย่างในภาพนี้เขาอาจจะตั้งใจย้อมไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถดึงขึ้นมันขึ้นไม่ได้นะครับเช่นตรงเกณฑ์เนี่ยเราดึงค่าเกณฑ์ขึ้นนะครับมันก็จะบอกว่าตอนเนี้ยเกือบหนึ่งแล้วนะครับนี่ก็จะเกินมาแล้วสามารถติ๊กคลิปแบ็กคลิปไว้ได้เพื่อไม่ให้มันโอเวอร์เกินตรงนี้ไปนะครับจะประมาณนี้นะครับ อาจะดึงลงมานิดหนึ่งก็ได้นะครับเอาเมาส์ไปโฮเวอร์ไว้ที่ตัวเลขนะครับแล้วก็ลูดมานิดหนึ่งนะครับลูดมันกลับมาหน่อยไปแบบนี้นะครับอ,อันนี้เราก็จะได้ถ้าเทียบภาพกันดูเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนที่เป็นสีดําและส่วนที่เป็นสีขาวเนี่ยมันจะพอดีแล้วนะครับตัวนี้เป็นสีดาและสีขาวมันจะพอดีส่วน saturation นี่คือความอิ่มตัวนี้แล้วแต่นะครับบางทีเราอาจจะอยากให้มันอิ่มมากอิ่มตัวเยอะอะไรเงี้ยนะครับสีมันสดอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะ ได้ยังไงนะครับจะได้แบบไหนแต่ถ้าเราดูภาพเนี่ยความต่างก็จะชัดเจนเลยภาพนี้คอนทราตน้อยนะครับสีดำดำไม่สุดสีขาวไม่สุดแล้วก็สีอาจจะดูมนหมนนิดหนึง่งแต่ถ้าเราอยากให้ปรับให้มัน correct นะครับสีก่อนที่จะไปปรับสีไปปรับอะไรเนี่ยเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะครับโดยใช้จะใช้ brightness contrast หรือคุณจะใช้ color corrector ก็ได้ทั้งหมดเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เทกนี้ด้วย โอเคนะครับอันนี้ก็คือในส่วนขั้นตอนคขาเลยเขเลยง่ายๆเลยคือเราหาค่าลิฟตกับเกณฑ์ที่ที่มันมันดูขึ้นสุดบนสุดนะครับศูนย์กับหนึ่งนะครับให้ได้แค่นั้นเองนะครับเราก็จะได้ฟุตเทจที่สีมันดูโอเคนะครับอันนี้คือในกรณีที่เราต้องการ correct สีก่อนนะครับเส่วนของตัวนี้จะช่วยเราได้เยอะมากนะครับมันจะมีตัวที่ช่วยได้เยอะคือเวฟฟอร์มนะครับ ้าเราคลิกตรงนี้นะครับแล้วเลือกเวฟฟอร์มตรงนี้นะครับถ้าเราลากเข้ามาขยายมันได้นะครับอันนี้เวฟฟอร์มตรงนี้นะครับมันจะมีหลายแบบอย่างอันนี้นะครับมันก็จะมีเวฟฟอร์มที่เป็น Y ก็คืออ่าลูมิเนนซ์นะครับกับอีกแบบหนึง่งเวฟฟอร์มก็จะมี R G B ก็คือเป็นสีนะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าเราอยากจะปรับให้แมทชิ่งของไอ้ตัวสีเนี่ยนะครับอ่โทนเนี้ยมันมันดูโอเคขึ้นนะครับ คือค่าสีมันบาลานซ์กันมากขึ้นเนี่ยเราจะเป็นจะต้องดึงในส่วนของ uh, ท็อปของเนี่ยท็อปของสีบลูนะครับสีมืดนเนี่ยขึ้นไปให้แตะยอดเดียวกันนะครับเพราะไอ้ตัวปลาเนี่ยมันใกล้เคียงกันแล้วเหลือแค่ท็อที่ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ถ้าเราดูในเวฟฟอร์มเนี่ยเราคลิกขวาตรงนี้นะครับเวฟฟอร์มเนี่ยเราปรับเป็น Y เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้นะครับถ้าเราผมดึงค่าลิฟต์ลงมาเนี่ย นะครับผมจะเห็นว่าเออผมอยากาจ,จะอยากให้ลิฟต์เนี่ยมันแตะตรงนี้เพื่อให้อ,อ่ามันจะมีค่าอยู่นะครับโดยส่วนมากเนี่ยเรามักโดยส่วนมากนะผมใช้คำว่าโดยส่วนมากเรามักจะให้ค่าอ,อ่าตัวชาร์โดเนี่ยอยู่ในประมาณยี่สิบนะครับคือถ้าเจ็ดจุห้านี่คือมันต่ำมากเลยถ้าศูนย์คือดำสนิทเลยซึ่งมันอาจจะมันจะคลิปละตรงนี้มันจะคลิปนะครับ <c oughs> โดยส่วนมากเนี่ยอ,อ่เราก็จะให้อยู่ค่าเฉลี่ยของตัวเนี้ยนะครับ ค่าเฉลีย่ยของตัวสีดำยอยู่ที่ประมาณ20นะครับคือถ้ามันมันต่ำกว่า20เนี่ยมันจะเข้มเข้มเกินไปในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับมันจะดูโอเวอร์ไปนะครับเราก็จะปรับให้อยู่ประมาณที่20นะครับแล้วก็ค่าค่าลิฟต์เอ่อค่าเกณฑ์นะครับเราก็จะดูว่ามันจะไปแตะยอดที่เท่าไหร่ซึ่งส่วนมากเนี่ยมันจะแตะที่ร้อยอยู่แล้ะนะครับเราก็ต้องดูว่าเราเนี่ยโอเคว่ามันจะคลิปที่เมื่อไหร่เราไม่ต้องการให้มันคลิปมากนะครับเราจะประมาณนี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับ มันไกลๆมีตัวที่แตะร้อยตัวหนึ่งก็ได้ประมาณนี้นะครับมันก็จะได้ค่าที่ดูโอเคขึ้นนะครับประมาณนี้เมื่อเทียบภาพกันดูเนี่ยนะครับความต่างจะชัดเลยนะครับอันนี้คือเราขยายเรนของเกลและลิฟเนี่ยขึ้นไปให้มันพอดีมากขึ้นนะครับทีนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดเยอะในส่วนของการ color color เกรืออะไรแบบนั้นนะครับก็เราจะไปพูดถึงเรื่องของการทำ color matching นะครับกันมากกว่าในในส่วนของวันนี้เนาะกออ็อย่างแรกที่เราต้องเข้าใจก็คือเวลาเราทำ color matching เนี่ยเรา matching ทุกๆอย่างนะครับเอ่อเรา matching ในเรื่องของค่าของความสว่างค่าของความมืดค่าของสีนะครับค่าของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับสีเนี่ยเราจะ matching ให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดเเท่าที่จะเป็นไปได้โดยที่ ยังอาจจะยังไม่ไปไปแตะในส่วนของสกินนะครับคือส่วนของสกินเนี่ยมันอาจจะปรับได้ทีหนึ่งเนาะโอเคกินหรือผิวเนี่ยเราปรับได้ทีหนึ่งนะครับเห็น <Okay. S 1> ในเบื้องต้นเนี่ยสมมติว่าฟุตเทนเนีผมไม่ใช้ละผมมีผมมีตัวนี้นะครับตัวที่ผมอ่ะผมเอาใหมา่เลยดีกว่า ดี๋ยวผมคี์ผมจะมีฟุตเทจตัวของผมเนี่ยที่ผมจะคี์ตรงนี้นะครับผมจะคีย์แบบง่ายๆนะครับใช้โครมาคี์แบบง่ายๆเพื่อคีย์ตรงนี้ออกไปนะครับหรืออาจจะผมอาจจะลองเอาฟุตเทจอื่นมาก็ได้ผมมีฟุตเทจอยู่นะครับฟุตเทจผมมีฟุตเทจหลายตัวอยู่นะครับผมจะลองดู ที่เสื้อเขาอ่ามันไม่เป็นสีดำ้วกันจะได้เห็นภาพกันชัดเนาะก็ผมว่าตัวนี้เข้ามาปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปหน้า Edit แล้วก็ลากตัวนี้มาเป็นตัวใหม่นะครับปุ๊บอเอคนี่คือฟุตเทจที่ผมจะใช้นะครับผมว่าจะใช้แค่นิดเดียวให้ดูก่อนนะครับอ่ะโอเคสมมติผมใช้แค่นี้ นะครับแบบนี้นะครับผมก็จะทําการคีย์แบบง่ายๆเลยแบบเร็วๆอันนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องการคีย์แบบละเอียดนะครับเพราะว่าเราสามารถย้อนกลับไปดูวีดีโอตัวที่แล้วได้นะก็ผมอันนี้ก็กจะใช้ Delta าค y ์ธรรมดาเลยนะครับก็ใช้ Delta าคีย์เออธรรมดาปุ๊บรับโยนเข้าไป ในเดต้าคิเออร์เนี่ยอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ผมก็จะดูดแบกการเขเริ่มมาเลยปุ๊บอย่างนี้นะครับมันก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้ผมก็จะทําการคลีนมันนิดนึงโดยใช้เกนกับบาลานนะครับช่วยแค่นั้นเองครับอาจจะไม่ได้ไม่ได้อะไรมากครับกับตัวนี้แล้วก็มาที่แมทนะครับผมอจะอดึงเทรชโชนะครับในส่วนของตัวหายนิดหน่อยนะครับ ก็จะลองปรับดูนะครับอันนี้อ่ะสมมุติว่าผมได้มาแบบนี้เรียบร้อยเนะี่ยนี่คือส่วนที่ผมจะเอาไปใช้เนาะอันนี้ก็คือไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ผมต้องการแค่เอาไฟล์เฉยนะครับเอ่อดังนั้นตัวเนี้ยผมก็จะใช้อ่อเราสามารถเอาใช้ตัวโนดที่ชื่อว่าอัลฟ a านะครับอัลฟามลติายได้เลยนะครับแบบนี้ปุ๊บนะครับแล้วผมก็จะ ลากนี่ลงมาอันนี้ลากมาเป็นแมสนะครับอันนี้คือทำแบบเร็วๆนะฮะนะครับก็เอ่อแอพพลายมัลติพลายบายแมสมันก็จะได้แบบนี้มานะครับก็ตัวนี้นะครับพอได้แบบนี้มาเสร็จเนี่ยนะครับไอส่วนอื่นๆเนี่ยผมก็จะลองค่อยๆมาดึงดูละเช่นขอบมันอันนี้ไปไหมไอ,อะไรเงี้ยผมก็าจะไปที่แมทแล้วก็ใช้เอ่อเออโรดเล็กน้อยนะครับประมาณนี้ แบบนี้ไม่ให้มันอันนี้มากไปหน่อยนะครับหรืออาจจะปรับค่าของเรโ i ตรงนี้เข้ามานิดหนึ่งแบบนี้นะครับสมมติว่าได้มาประมาณนึงนะครับประมาณนี้ละอ่าไอตัวนี้ผมก็อาจจะใช้ mat control นะครับเอ่อ mat control ตัวนี้นะครับปุ๊บ mat control มาแบบนี้ปุ๊บนะครับ mat control ตัวนี้ผมก็จะทําการ เอาสปิลออกนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลือกที่สปิลแล้วปรับเป็นกรีนนะครับแล้วก็สป ll s เพรสสเป i o n ชันขึ้นไปแค่นั้นเองก็จะได้ได้มาแบบนี้ปรับเป็นเวลดันนะครับเวลดัน well หรือมีเดียมหรืออะไรพวกนี้นะครับถะเบิร์นก็จะมาไปปรับเป็นเวลดันก็ได้นะครับแล้วก็ไปดูที่มีเดียมอามันก็จะทําการครอปตัวเนี้กมาในลักษณะแบบนี้แหละ นะครับนี่ก็เรลองสามารถจูนได้นะครับมาสามารถจูนค่าอ e ีโรตสามารถจูนค่าเาทรชโชวพวกอะไรพวกนี้ได้นะครับนี่สมมติว่าผมได้ตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมคียแบบรีบๆเร็ว,เรวๆเนี่ยก็จะได้มาแบบนี้นะครับเพราะผมต้องการแค่ถ้าเราแมทชิ่งสีของตัวเนี้เข้าไปกับฉากแค่นั้นเองสมมติว่าผมมีฉากอะไรก็แล้วแต่อยู่สักอย่างหนึ่งนะครับผมลองหาฉากมาสักอย่างหนึ่งอ,อันนี้ก็ได้ นะครับฉากของภาพนี้เป็นภาพ Wonder Woman ตัวนี้นะครับเนี่ยมันก็จะขนาดเล็กนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะขยายขนาดมันนะครับโดยที่ขนาดตัวเนี้ย <c oughs> สายมันใหญ่นะครับเอ่อสายมันใหญ่กว่านั้นเราก็ต้องการให้ตัวเนี้ยมันส์เท่าก,กันกับตัวนี้นะครับผมก็จะทําการเมอร์ชตัวนี้นะครับเม r ร์เข้าหากันปุ๊บก่อนก็ดูผลของมันว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็แน,น่นอนผมก็อาจจะก็กดคอนโทรลถีเพื่อสลับนะครับแบบนี้ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมก็จะ merge เข้ากับตัว background ครับสร้าง background มาแล้วก็ merge เข้าไปปุ๊บครับแบบนี้ฮะก็คอนโทรลทรีเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นทริคในการที่จะเอ่ให้ให้ให้ตัวนี้มันปรับให้มันพอดีไซส์นะครับแล้วก็ผมก็จะปรับโดยใช้โหนด resize หรือท r a n s f o r m ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะใช้ resize นะครับโอเค นะครับมันก็จะพยายามรีไซต์ให้แต่เนี่ยผมอาจจะต้องการปรับให้มันกว้างขึ้นอีกนิดหนึ่งโ้ไปก่อนอ่าพอรีไซต์เสร็จอาจจะใส่ทันฟอร์มไปอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้คือผมเตรียมเพลทมันเฉยๆนะครับไม่ไม่ได้อะไรมากอก็เอ Scale สเกลไซสมสมมติว่าได้มาแบบนี้นะครับ อ uh, อันนี้มันเป็นภาพนิ่งเนาะแล้วผมก็อาจจะได้มาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสมมุติว่าผมอยากจะได้สีตัวเนี้ยนะครับให้เข้าไปกับตัวนี้นะครับแต่อตัวนี้เนี่ยผมอาจจะทําการคือจริงๆแล้วมันต้องไม่เห็นตัวนี้เนาะ <c oughs> นะครับก็อาจจะมูฟอาจจะอะไรนิดหนึ่งบังมันไ้หน่อยละสมมุติว่าผมเอาบังอย่างงี้บังนิดไหมพอได้อยู่อะประมาณนี้ สมมติว่าผมได้มาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ไม่พูดถึงขอบมันเนาะไม่พูดถึงอะไรที่มันยังมีอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าอาสมมุติเราได้ช็อตมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอแน,น่นอนผมอาจจะใส่ใส่เบลอเข้าไปนิดนึงก็ได้นะครับอาจจะใช้พวกเบลออะไรช่วยนะครับก็ได้อันนี้ผมปล่อยไว้ก่อนนะครับอันนี้เราจะมาดูในเรื่องของการใส่เอ ตัว Color นะครับเข้าไปในการแมทชิ่งสีของตัวนี้ให้เข้ากับตัวนี้อย่างที่บอกไปคือถ้าเราใช้ uh, Color Collector แลรเนี่ยล้วปรับ i s สโตแกมเป็น Match เนี่ยถามว่ามันอาจจะได้ไหมไม่อาจจะได้นะแต่มันจะไม่เวิร์กมันมันจะไม่เวิร์กร้อยเซขนาดนั้นนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยนะครับอ,อันดับแรกเลยคือคุณจะต้องแมทชิ่งค่าของ Value ก่อนนะครับแมทชิ่งค่า v l u u นะครับว่า เอ่อค่าลูของมันเนี่ย black point white point เนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ contrast ของมันเนี่ยเท่ากันไหมแล้วก็เรื่องของบาลานซ์ในสีเป็นยังไงบ้างเรื่องของ saturation เท่ากันหรือเปล่านะครับก็อันนี้เราสามารถปรับได้ทั้งหมดเลยนะครับเอ่อผมจะลองลิสต์ขั้นตอนง่ายๆให้นะครับก็คือจะกดนี่ไหมโอเคไม่เป็นไร เอ่อว uh, okay. er. ัดวัดวัดแผลก็ขั้นตอนแรกสุดเลยเนี่ยสำหรับผมเวลาผมปรับเนี่ยนะครับผมก็จะทําการปรับตัวหาค่าของแบล็คพอยต์และก็ไวพอยต์ก่อนนะครับเดี๋ยวมันคืออะไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ผังอีกทีหนึ่งนะครับนะครับแบล็คพอยต์นะครับไวพอยต์นะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีวิธีการปรับ ง่ายๆใ,ให้ดูอยู่นะครับ black point white point นะครับอันดับสองคือ contrast นะครับเพราะว่าเราต้องการให้มัน contrast เท่ากันนะครับอันดับสามนะครับก็คือเราก็จะดูค่าของมันเด้งไปเห็นไม้อ่อันดับสามเราจะดูค่าของตัวบาลานสีนะครับคือ color balance แล้วก็อันดับ4นะครับเราก็จะมาดูเรื่องของ saturation นะครับนะครับบางคนอาจจะปรับ contract ของเราได้ซึ่งส่วนตัวผมอาจจะปรับ contract ก่อนให้เท่ากันอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็หา backpoint backpoint เนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าใครใครจะปรับอะไรก่อนนะครับอันนี้คือ 4, 4ีอย่างที่ผมอาจจะทำ นะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือหลังจากเราปรับเซตชั่นปรับแบ็กพอยต์ไว้พอทุกอย่างเนี่ยมันจะเริ่มมีความใกล้เคียงแล้วนะครับสุดท้ายคืออันอันดับที่ห้าคือจูนนิ่งครับนะครับจูนนิ่งก็คือปรับเอ่อจูนทั้งหมดเนี่ยให้ให้ได้เท่ากันนะครับคืออันนี้ผมอาจะปรับคอนทราดก่อนน่าจะสะดวกกว่านะครับ <Okay. S 1> นี่ก็คือ เวลาผมทำเนี่ยผมจะทำตามนี้ก่อนกนะ็คือคอนทราสต์แบ็กพอยต์พอยต์คาร์บ a ล a n c ์นะครับแล้วก็เซ t โทเรชันและค่อยจูนนะครับอันนี้คือเวลาทำเนี่ยนะครับมันจะเป็นสเต็ปตามนี้นะครับจริงๆว่าไม่่มคุณจะไม่ว่าคุณจะปรับคลิปไหนมันก็จะเป็นส,สเต็ปตามนี้แหละนะครับก็คอนทราสต์เนี่ยเราสามารถปรับได้โดยใช้ถามว่าคุณจะใช้เอ,อ่อตัวคาลเลคเตอร์อะไรก็ได้หรือว่าคุณจะใช้ไบรนสคอนทราส ซึ่งมันมีคอนทราสต์อยู่แต่ผมไม่แนะนำนะครับผมไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่าคอนทราสต์เนี่ยมันมันคือถ้าใช้คอนทราสต์ตัวเนี้ยนะครับเลยเนี่ยมันมันคอนโทรลยากนะครับส่วนตัวผมจะปรับเก์และแกมมานะครับเก์และแกมมาคู่กันเพราะว่าเกณฑ์คือความสว่างและแกมมาคือภาพโดนทั้งหมดเนี่ยผมก็จะค่อยปรับทั้งคู่ไปพร้อมกันนะครับเช่นผมอาจจะบรายเกนคอนทราสต์ใส่เข้ามาปุ๊บคุณจะใช้คข้เล็กๆก็ได้นะมันเหมือนกันแหละ นะครับแล้ววิธีการอย่างหนึ่งคือเนี่ยผมมักจะชอบอในตัวเนี้ยผมมักจะชอบใส่ color correct เนี่ยนะครับเป็นเอาเป็นตัวเช็คเกอร์เอาไว้เป็นเขาเรียกว่าเ o าเรียกเขาเ helper นะครับเอาไว้เช็คนะครับอย่างนี้ผมอาจจะปรับเซตลงมาที่ศูนย์นะครับน,นี้เราพอเราพรีวิวเนี่ยเราก็จะเห็นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นขาวเทาดำแหละอันนี้ข้อดีของมันคือนะครับมันจะช่วยเราเช็คได้เพราะว่าในในฟิวชั่นเนี่ยมันไม่มีอ่ามันไม่มีลูมิเนน์ให้ ไม่มีชั้น널ลูมิเนนซ์ให้ดูเนาะผมก็เลยอาจจะดูตรงนั้นไม่ได้นะครับผมก็เลยใช้วิธีเช็คอย่างนี้แหละนะครับหรือมีวะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่ามีไหมนะครับไม่มีเนาะโอเคมันมีแต่รูมาคีโอเคไม่เป็นไรก็ผมใส่ตัว color c o r r e c t e r เนี่ยที่เป็นตัวนี้ไปเนี่ยนะครับเพื่อปรับเช็คดูว่าคอนทราสของมันเนี่ยอเข้มสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอย่างเนี้ย แล้วก็น้ำหนักของมันอยู่ที่ยังไงบ้างจริงๆแล้วคอนทราสต์กับไวท์พอยต์แบบแบล็กพอยต์กับไวท์พอยต์เนี่ยนะครับมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะครับคอนทราสต์คือการตัดกันร,ระหว่างของอสีขาวและสีดําก็คือความเข้มและความสะว่างนะครับส่วนแบล็กพอยต์ก็คือจุดที่ดําที่สุดและไวท์พอยต์คือจุดที่ขาวที่สุดในสีน,นะครับอย่างสมมติเนี่ยถ้าเราดูภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่าภาพนี้นะครับจุดที่ดําที่สุดคือเข็มขัดเขาแน่นอนในทางของการถ้าเราดูจุดที่ ดําดที่สุดเนี่ยของอันเนี้ยนะครับถ้าไม่นับตรงนี้นะนะครับก็คือมันก็คือตรงช่วงนี้ใช่ไหมครับตรงช่วงขวันช่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือจุดที่เข้มที่สุดในฉากและสุดจุดที่สว่างที่สุดคือตรงนี้นะครับแต่ว่าบางทีแล้วการดูแบบเนี้ยมันมันดูยากนะครับวิธีการก็คือเราสามารถที่จะเออ่ถามว่าเราปรับตรงนี้ได้ไหมเราสามารถปรับ เกณฑ์นะครับตรงนี้ขึ้นมาก็ได้เพื่อดูว่าถ้าเราดึงเกณฑ์ขึ้นมาสุดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจุดไหนที่มันเข้มที่สุดนะครับในทางกลับกัน,กนเช่นเดียวกันถ้าเราปรับดึงค่าของแกมมาลงไปสุดเราก็จะเห็นเลยว่าจุดไหนที่มันสว่างที่สุดในสีอย่างนี้ถ้าผมดึงลงมาเยอะเนี่ยผมก็จะเห็นว่าจุดที่สว่างที่สุดในสีของผมเนี่ยะนะครับก็คือตรงช่วงนี้นะครับช่วงใบหน้าเขาแล้วก็ตรงช่วงนี้บนท้องฟ้า นะครับอันนี้เราก็จะพอพอเกตแล้วว่าโอเคอน,นี่คือจุดที่สว่างที่สุดนี่คือจุดที่เข้มที่สุดอันนี้เป็นวิธีที่ผมไว้เช็คนะครับผมถึงบอกว่าตัวนี้มันคือเฮลเปอร์นะครับอาจจะตั้งชื่อให,หม่ก็ได้เพื่อเพื่อกันความสับสนนะครับผมตั้งชื่อว่า Col o r Helper ปครับหรือเช็คก,ก็ได้ Color เ h e c ช็คก,ก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จะเอาไว้เช็คว่าโอเคอ่าอันนี้คือเข้มสุดนะอยู่ที่เท่านี้ นะครับเข้มสุดเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้นะหรือเปล่านะครับก็เปิดตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับ color inspector ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูเนี่ยนะครับมันก็จะมีถ้าผมดึงขึ้นมานิดนึงก็ได้นะครับแล้วผมก็ลองไล่ดูอันเนี้ยอันเนี้ยคือช่วงนี้คือช่วงที่เข้มสุดอยู่ตรงนี้นะครับของท้องฟ้านะฮะเนี่ยถ้าเราดึงกลับมาอีกนิดนึงนะครับประมาณนี้แล้วผมก็ดูอันเนี้ย นะครับมันตัวเลขดูตัวเลขนะครับถ้าถ้าตัว R,G หรือ B มันน้อยมากเท่าไหร่เนี่ยมันคือช่วงนั้นคือจุดที่เข้มที่สุดนะครับซึ่งผมมองว่าจุดที่เข้มที่สุดตรงควันกับตรงเนี้กยกใกล้เคียงกันส่วนของตัวคนเนี่ยไม่ต้องคิดเลยก็คือตรงนี้ครับเข้มขัดแต่เราเอาจจะไม่ไม่ได้ไม่ต้องการให้มันมันไปโฟกัสที่เข้มขัดอะไรขนาดนั้นเราต้องการดูภาพรวมว่ามันไปเข้มที่จุดไหนเช่นตรงนี้ไหมก็ใกล้เคียงนะตรงนี้ก็ถือว่าได้หรือว่าตรงนี้ก็ยังได้อยู่นะครับก็จะมีอยู่สองสามจุด,ดที่เราที่เราเห็น Black Point แบล็คพอยท์ละ นะครับส่วนไว้พอยส์นะครับ аны, ก็ line, เราก็ดึงเออดึงเอามอกี้เราคือแบบไว้ไว้พอยส์เนาะจริงๆเราคือไว้พอยส์อ่านี่คือจุดที่ขาวที่สุดตรงนี้นะครับนี่คือจุดที่ขาวที่สุดตรงนี้นะครับเนี่ยมันยังมีค่าน้อยอยู่ยังเหลือค่าอยู่แล้วกันนะครับอันนี้คือจุดที่ขาวที่สุดนะครับแบบนี้นะฮะพวกนี้ส่วนจุดที่ดำที่สุดวิธีการดูคือเราปรับค่าของเกณฑ์ขึ้นนะครับ แล้วเราจะเห็นเลยว่าส่วนไหนที่มันดาที่สุดถ้าค่าตรงไหนมันได้น้อยแสดงว่าจุดนั้นเข็มที่สุดอย่างน,นั้นเนี้ยค่ามันที่ศูนย์จุดสองเลยแสดงว่าอันเนี้ยมันมันเข้มที่สุดนะครับตรงตาตรงเข็มขัดนะครับแล้วก็พวกตรงนี้นิดหน่อยนะครับผมก็จะของของตัวซีเนี่ยมันก็จะเป็นที่ตัวตัวนี้นะครับส่วนจุดห้าเนี่ยตรงนี้นะครับตรงตรงนี้น่าจะน้อยสุดละนะครับน่าจะเป็นที่ตัวนี้นะครับนี่คือเข้มที่สุด นะครับโดยภาพรวมหรือว่าดังชาร์โดโดยทั่วไปอยู่ที่0.8อะไรแบบนี้นะครับงั้นผมก็พอเดาได้แล้วว่าโอเคอันนี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอประมาณถ้าเนี่ยถ้าดึงเกณฑ์ขึ้นไปนะครับดึงเกณฑ์ขึ้นไปตรงนี้อาจจะเป็นพวกเนี้ยคือมิดโทนนะครับอันนี้คือช h a ์โดนะครับแล้วก็ตรงส่วนพวกเนี้ยคือ h ฮไลท์นะครับพอผมรู้แบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะทําต่ออย่างแรกเลยคือใน contrast เนี่ยนะครับผมจะปรับแกมมา นะครับของตัวเนี้ยของไอตัวคนเนี่ยนะครับจะลืมติ๊ก PDI post multiply นะครับแล้วก็ผมก็จะปรับแอมมาขึ้นไปก่อนพ็าะดูว่าในส่วนเนี้ยผมต้องการให้ค่าแ a ม m a เนี่ยมันเราเราดูด้วยตาเปล่าแล้วก็จะพอเห็นนะครับเนี่ยนะฮะให้มันมีความเท่าเท่ากันเนี่ยถ้าอย่างเนี้ยมันอาจจะ ต้องหรนะครับประมาณนี้อ่ะผมดึงเกณฑ์ลงนะครับมันก็จะเริ่มดูอโอเคมันใกล้กันมากขึ้นนะครับถ้าเทียบกับตรงนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้มันป๊อปมันโดดออกมาใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเราต้องการให้มันใกล้กันมากขึ้นมันก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเรากลับไปดูที่ตรงคัลเรืเฮเปอร์เนี่ยเราปิดมันไปนะครับแล้วลองมาดูที่ตัวนี้นะครับลองเปิดปิดดูก็ได้นะครับเราก็จะเห็นว่าโอเคมันมันเริ่มที่จะ เบลนไปเข้ากับตัวนี้ได้แล้วส่วนว่ามันจะมากจะน้อยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาปรับที่เบลนตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับน,นี้เราปรับตัวนี้เป็นการปรับ Contrast ของผมนะครับผมไม่ปรับอย่างอื่นเลยนอกจากคอนทราสนะครับผมจะพยายามปรับแยกชิน้นแยกชิน้นแยกส่วนกันเพื่อให้มันสามารถที่จะปรับควบคุมกันการทำงานมันได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็จะตั้งชื่อนี้ว่าออันนี้ว่า Contrast นะครับอันนี้คือคอนทราสของผมนะครับต่อมานะครับก็เราจะใช้เครื่องอลไรก็ได้นะครับในการจูนแบล็คพอยต์และไวท์พอยต์นะครับก็อันนี้ผมอาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับในในตัวนี้แหละนะครับในในใช้ตัว brightness and contrast ตัวนี้ก็ได้นะครับก็ลาออกเข้ามาปุ๊บอย่างนี้นะครับ อ่าทีนี้มันจะดูยากนะ,ะกลับไปเค้เลย helper ของเราแล้วก็เปิดมันขึ้นมานะครับนี้เราก็จะเห็นว่าโอเคตอนเนี้ยคอนทราดมันก็มีความใกล้เคียงกันนะเนี่ยหรืออาจจะลองปรับมากปรับน้อยลองดูก็ได้นะครับก็จะลองเช็คดูอีกทีหนึ่งที่นี่คือมีโทนไม่เท่ากันนะครับมีโทนเนี่ยต่างกันเยอะอันนี้สว่างกว่านิดหนึ่ง แต่ว่า,าหนาดเข้มเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับดึงมามันก็จะอันนี้ไปโอเคถ้าเราดูตัวเลขก็ได้นะครับ0.5 0.5ดหยุดเนี่ยก็ย,ยังถือว่าใกล้เคียงกันอยู่ นะครับ0.5-0.6เนะี่ยมีความใกล้เคียงกันอยู่ถึงแม้ว่าสีมันอาจจะดูดูต่างกันอย่างนี้มันอาจจะน้อยกว่าเพราะมันเป็นชาร์โดแหละนะครับถ้าเราดูใงช่วงนี้นะครับก็จะใกล้เคียงกันอยู่นะครับอ่าต่อมาตัวนี้นะครับผมจะมาจาัดก,การกับแบ็กพอยท์ที่ไม่เท่ากันก่อนนะครับในแบ็กพอยท์ตัวนี้เราผมจะเห็นเลยว่าชัดเจนเลยว่าแบ็กพอยท์ตัวนี้ <laughs> เป็นไงครับสีมันเข้มมากเลยนะครับเมื่อเทียบกับคืออันนี้เราอาจจะปล่อยไปก็ได้นะเพราะามันมันเข้มจริงๆ นะครับแต่เราจะดูภาพรวมั้งหมดก่อนว่าแบ็กพอยต์ไวท์พอยต์ตรงนี้มันในส่วนมีโทนเท่ากันไหมตรงนี้เท่ากันหรือเปล่านะครับอย่างน,นี้มันเป็นช็อตที่มีฟอก,กเยอะมีหมอก,กเยอะด้วยนะครับก็ต pre ิ๊กพรีววพรีไวท์โพสมาดพายขึ้นทีหนึ่งนะครับก็จะดูว่าโอเคถ้าไวท์พอยต์ของผมเนี่ยนะครับนีคือแบ็กแบ็กพอยต์ของผมเนี่ยอยู่ที่อันเนี้ยมันอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งสามห้าสี่นะครับ ประมาณนี้0.18ผมก็จะต้องดึงให้มันลงมานิดหนึ่ง1.354อะไรสี่ไรเงี้ยนะครับ0.13เนี่ยอ่า uh, 1.2อันนี้ก็ยังก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นอ๊บนี่คือเราปรับ lift ขึ้นนะครับเพื่อให้ให้ส่วนที่เป็นสีดำเนี่ยนะครับสีดำในส่วนของมันเนี่ยมันมันมันบูสต์ขึ้นนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือการปรับ black point ให้มันเท่ากัน ใกล้เคียงกันผมใช้คําว่าใกล้เคียงกัน1 1จุดเนี่ยหนึ่อะไรเงี้ยนะครับผมก็จะลองปรับค่านะครับลูดออกประมาณนี้ก็ได้นะครับ1.15่งจนประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ลองดู ประมาณนี้ก็ได้อ่ะสมมติได้มาแบบนี้ละนะครับนี่เราผมได้ Black Point แบล็ k พอยต์อะต่อมาไว้พอยต์เนี่ยผมก็จะดูส่วนนี้เป็นสีขาวที่สุดอย่างเช่นขาวที่สุดของตัวนี้นะครับคือเท่านี้คือ0.7อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจุดที่ขาวที่สุดของผมเนี่ยนะครับเอ่อมันอาจจะอยู่ที่แถวๆนี้นะครับ0.7ก็ใกล้เคียงกันนะเอาจริงๆแล้วแต่อันนี้จะสว่างกว่าน่อย7.8อันเนี้ยอาจจะคือโดยเฉลี่ยมันอยู่ที่จุด6ของเรจะดึงนี้ขึ้นนิดหนึ่ง ก็ใกล้เคียงกันล้นี้ต่อมาผมก็จะมาดูนะครับดูว่าไอไอภาพรวมของแกมมาเนี่ยนะครับที่เป็นที่เป็นตัวมิดโทเนเนี่ยมันเท่าเท่ากันไหมมันใกล้เคียงกันหรือเปล่านะครับคือถ้าเราอิงจากตรงนี้ยมันใกล้กันแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามาอิงเนี่ยมันไม่เท่านะครับังนั้นผมก็อาจจะดึงแกมมาในภาพรวมลงมานิดหนึ่งเดี๋ยวผมค่อยปร,ปรับจูนทั้งหมดอีกทีหนึ่งะจะดึงขึ้นนิดหน่อย คือนี้ก็จะเป็นการขั้นตอนของการปรับเช็คละนะครับคือมันมันก็จะค่อยๆปรับไปอย่างงี้ซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าวิธีการดูแบบนี้มันดูยากนะครับผมมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเราสามารถดูจากตัวเว็บฟอร์มตัวนี้นะครับในเว็บฟอร์มตัวนี้นะครับมันจะมีค่าตรงนี้ให้เราเห็นอยู่ นะครับอันนี้คือที่มัน right เด้งขึ้นไปนี่คือตรงกลางของเราตัวนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราปรับค่าตรงนี้นะครับในลิฟต์เนี่ยมันก็จะติ๊ก P D Y p o l y n o m i f y ในลิฟต์เนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะยกขึ้นนะครับมันจะยกตรงนี้ขึ้นนะครับมันจะยกทั้งอันขึ้นเนี่ยแหละแล้วก็ถ้าสมมติเราปรับแกม่านะครับถ้าเราปรับแกม่าเนี่ยมันจะเป็นการยกทั้งอันขึ้นเลยซึ่งผมก็จะเห็นว่าทั้งอันเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้ นะครับแล้วก็เกนมันก็จะไม่สูงเกินนี้เท่านี้ประมาณเท่านี้แล้วก็แคมมาเอ่อลิฟอะไรพวกนี้มันก็จะกดลงมาได้นะครับพวกนี้เราสามารถที่จะปรับได้ทั้งหมดเลยก็ลองค่อยๆปรับดู จะลองค่อยๆปรับจูนนะครับทั้งหมดตรงเนี้ยดูว่าสุดท้ายแล้วไอ,อ้ทั้งหมดที่เราทําไปเนี่ยเราต้องการให้มันอยู่ประมาณไหนอย่างเนี้ยผมก็จะเห็นว่าสุดเนี่ยต่ำสุดไม่เท่าประมาณเท่านี้นะครับเป็นทีมผมก็จะลองปรับค่าแกมมาค่อยๆปรับดูว่ามันขึ้นไปไหมหรือว่ากดลงมาหรืออะไรแบบนี้นะครับคือแน่นอนว่าเสื้อมันสีอ่อนนะมันจะไม่เหมือนอันนี้อยู่แล้วนะครับก็จะเราจะดึงลงมาประมาณนี้ไหมแล้วก็ดึงค่าลิฟต์ขึ้นมานึนง ครับไม่ให้ไม่ให้มันเกินแต่ขอบตรงนี้นะครับแล้วก็แกมมาดึงลงหรือเปล่าจะดึงแกมมาลงนิดหนึ่งหรือถ้าอยากให้ป๊อบก็ดึงขึ้นมานิดหนึ่งก็ได้ประมาณนี้ก็ได้ทีนี้ถ้าเราลองดูเนี่ยนะครับตอนนี้มันจะเป็นการปรับพวกไว i t e point black point เรียบร้อยแล้วนะครับในลักษณะแบบนี้นี้สีมันอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ปรับแต่ว่าที่แน่ๆคือเราจะเห็นว่า ความต่างกันของความสว่างความมืดเนี่ยมันมันก็จะเริ่มดูใกล้กันมากขึ้นนะครับเริ่มใกล้กกันมาขึ้นแต่สีมันอาจจะยังไม่ไม่ใกล้กันแค่นั้นเองนะครับเรื่องของสีเนี่ยเดี๋ยวเราไปปรับอีกทีหนึ่งได้นะครับ <Okay. S 1> อันนี้เราก็ใช้ดูตรงนี้ได้หรือคุณจะดูจากเว็บฟอร์มตรงนี้ก็ได้นยมันจะมี R T B อยู่นะครับอันนี้เราจะไปปรับตอนที่เราปรับจุนสีมากกว่านะครับในเว็บฟอร์มวาเนี่ยก็จะเป็นค่าลูมิเนนส์ รเราก็จะปรับจูนจากค่าของลูมิเนนซ์ตรงนี้แหละนะครับว่าออมันจะเท่าไหร่อะไรยังไงซึ่งผมว่าจริงๆแล้วประมาณนี้ว่าประมาณก็ลองรูดๆล,ลากๆไปนะครับว่าประมาณนี้ก็น่าจะได้ละ นะครับตอนนี้ผมว่าจะตั้งชื่อมันว่า,า black point white point เรื่องอย่างเงี้ยปีก็ได้นะครับอ่ะโอเคทีนี้มันเป็นอันนี้ในส่วนของ contrast เรื่องของอะไรพวกนี้เฉยๆนะครับถ้าเราปิด contrast ไปเนี่ยอันนี้ผมดึง contrast แล้วก็ดึงค่าของ highlight shadow เนี่ยนะครับริ่งจช้คำว่าใช้ black point white point จะไม่เหมาะใช้คำว่า highlight กับ shadow อาจจะชัดเจนกว่า highlight shadow แล้วก็ ปรับค่าของทั้งหมดเนี่ยของมิดโทนนะครับเราได้ตรงนี้มาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยผมก็อาจจะลองมาดูเรื่องของสีนะครับจะลองมาดูเรื่องของสีแล้วอันนี้คือการแมทชิ่งเรื่องของสีแล้วนะครับวิธีการแมทชิ่งเรื่องของสีเนี่ยผมสามารถให้ใช้ color corrector ก็ได้อาจจะสะดวกกว่าเพราะว่าอันนี้มันจะได้ทีเลชั่นอลเนาะก็ผมจะใช้ color corrector ตรงนี้นะครับลากลงมา จริงๆแล้วคุณจะใช้คอลเลกเตอร์ตัวเดียวเลยก็ได้นะครับให้มันรวมจบทุกอย่างในตัวเดียวเลยก็ได้แต่ผมจะชอบทําแยกกันเพราะว่ามันสามารถไล่ไปไล่ดูได้นะครับนี่ใน c o l o r c คอลเ c t เ r เนี่ยแน่นอนว่าคุณก็สามารถที่จะปรับจูนอย่างนี้เลยก็ได้ถ้าคุณแบบรีบๆนะครับถ้าคุณรีบๆเนี่ยคุณจะปรับจูนอย่างนี้เลยก็ได้แน่นอนว่ามันอาจจะใช้ได้แต่ว่ามันไม่ค่อยได้ผลดีเท่าไหร่นะครับก็เอ่อเ a t ต์รูชัลเลยผมไม่ไปแตะเลยนะคอนท่าเลยไม่ไม่ไม่ไปยุ่งนะครับที่เราจะดูคือเราจะดูในนนส่วของครับ เบฟอร์มแล้วก็ไปที่ rgb rgb เนี่ยมันจะมีค่าของตรงนี้อยู่ค่าของคอนทราค่าของแต่ละชันเนลเนี่ยม,มันจะไม่เท่ากันนะครับเอเราสามารถที่จะมาเลือกเช่นผมปรับเรสแล้วผมดูค่าเรสเนี่ยค่าเรสเนี่ยมันจะมีเกนกับลิฟต์จามาอันนี้คือที่เราปรับไปเมื่อกี้เนาะแต่ว่าเมื่อกี้เราปรับภาพรวมตอนนี้เราจะเริ่มปรับทีละชันเรามาดูละนะครับถ้าผมดึงเก์ในส่งของเรสลงเนี่ยนะครับ ก็จะดูว่าจะเห็นว่าพอผมดึงมาเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่ที่มันไม่ขยับเลยก็คือคือมันคือพวกเนี้ยนะครับอยู่ด้วยกันเช่นถ้าผมดึงแกมมาลงมานะครับแบบนี้อผมดึงลิฟต์ขึ้นไปลิฟต์ผมอาจจะแบบว่าโอเคปรัแบบให้เท่าๆกันอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะปแรบบับอันนี้คือเกนเนาะผมดึงเกนให้ขึ้นหน่อยอแกมมาอะไรแบบนี้ แล้วก็อย่าลืมนะครับในออปชันเนี่ยติ pre ๊ก Pretty Wide Post m u l t i p ด้วยนะครับมันจะได้เห็นผลชัดเจนนะครับเอ่อก็อันนี้ผมย้อนกลับไปนะสมมุติว่ามาได้มาแบบนี้นะครับเราจะลองปรับในส่วนของ r a t i o a l เนี่ยนะครับคุณก็จะลองดูก็ได้ว่าประมาณนี้ไหมนะครับที่แน่คือผมว่าลิฟตมันอาจจะต้องลงมาแตะตรงนิดนิด,นด,นดหนึ่งนะครับแล้วก็ผมลองดูเกณฑสิเกณมันแตะประมาณเท่านี้ไหม อ่า uh, ลิฟต์แกมมาล่ะแกมมาอาจจะอยู่ประมาณเท่าเท่านี้แหละนะครับอาจจะผมดึงอาจจะดึงอกมาอันนี้เพราะผมเห็นช่องนี้มันอยู่แถวแถวนี้เนาะแล้วผมก็จะดึงลิฟต์ขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อ่แกมมาลงมาหน่อยคืออันนี้มันต้องค่อยๆปรับไปพร้อมๆกันนะครับนะครับแบบนี้แล้วก็อาจจะดึงเกณฑ์ขึ้นนิดหนึง่ง โดยถ้าเลื่อนเนี่ยมันยาก็ใช้เนี่ยค่อยๆสไลด์ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามันเริ่มที่จะปรับทั้งหมดเนี่ยเข้าากันแบบนี้นะครับในส่วนของเรสชันแนลเนี่ยเริ่มไกลเข้ามาละนะครับต่อไปจะเราก็จะไปทําในส่วนของกรีนนะครับในกรีนชันแนลเนี่ยจริงๆแล้วผมว่ามันแอบใกล้เคียงกันอยู่แล้วล่ะอ๋อจะดึงแกมมาขึ้นมาก่อนนะครับก็ดูว่าแกมมาเนี่ยมันเก่งไหมแกมมาคือช่วงช่วงมิดนะครับมันจะเป็นตัวผ่านทั้งหมดไปเลยนะครับผมว่าเนี่ยอยู่ประมาณนี้ ลิฟต์ผมอาจจะดึงลงมาหน่อยนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เกณฑ์อาจจะดึงขึ้นหน่อยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็ได้นี้อเนะ <c oughs> ้ถ้ารู้สึกว่าลิฟตมันมากไปก็ดึงลดดึงเพิ่มอะไรเงี้ยได้ได้ทั้งหมดเลย ต่อไปเบรบลูน, Blue, นะครับลูคือสีน้ำเงินน่ะนะครับเราก็จะดูค่าของลูตรงนี้นะครับแต่ถ้าดูยากก็เลื่อนมองนี้ก็ได้นะครับเราก็จะค่อยๆปรับนะครับผมจะดึงแกมมาขึ้นไปก่อนนะครับแกมมาจะอยู่มาแถวๆนี้นะครับหอาจะดึงลิฟต์ลงมาหน่อยนะครับแบบนี้แล้วก็อาจจะดึงเกณ์ขึ้นไปนิดนึงให้มันแตะเท่าๆกัน อันนี้เราก็จะเห็นเลยว่าทันทีที่ผมปรับเนี่ยมันเริ่มที่จะอยู่ด้วยกันได้เลยทันทีเลยนะครับนะฮะก็จะเห็นสีเนี่ยมันก็จะเริ่มแมทชิ่งเข้ากับตัวเนี้ยนะครับแต่ว่าพอมันแมทชิ่งเสร็จเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันแมทชิ่งกันจริงไหมมันใช้ได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะดูลองไล่ๆดูเนี่ยอย่างเนี้ยผมว่ามันก็มีความใกล้เคียงมากขึ้นแล้วนะครับถ้าถ้าถามผมเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยมันจะเริ่มดูใกล้กันมากขึ้นเช่น คนธา,าอาจจะสีเซอร์เนี่ยมันมัน,มนเริ่มใกล้แล้วนะครับจะเห็นว่าผมปรับทีละชันลนะครับถ้าเป็นในสมัยก่อนเนี่ยผมอาจะถ้าแบบสตรีกมากหน่อยผมผมจะดูอย่างนี้เลยครับผมจะดูบลูผมก็จะดูว่าโอเคบลูอันเนี้ยใกล้เคียงหรือเปล่าแต่ทีนี้ผมผมรู้สึกว่าการดูด้วยตาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ให้ผลดีขนาดนั้นนะครับแต่บางคนอาจจะชอบก็ได้นะ อ่าดูด้วยตาแล้วมันก็อาจจะคือเพราะผมรู้สึกว่าเวลาปรับด้วยตาเองแล้วเนี่ยมัน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 เอ็กตรีมไปคือมันหนักไปนะครับผมยกตัวอย่างให้ดู่าถ้าสมมติว่าผมปรับด้วยตาเนี่ยผมก็จะเห็นว่าตรงนี้มันหลุดออกจากกันแน่นอนใช่ไหมฮะว่าโอเคว่าจะดึงค่าของแกมมาขึ้นหรือว่าแกมมาลงเพื่อให้มันได้เท่าเท่ากันอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้อย่างเงี้ยอย่างงี้เลยแล้วผมก็อาจะอ่าปารับเอ่อลิฟต์ลิฟต์ก็ดึงขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับ ประมาณนี้ระเกนมันก็จะดึงเข้าไปให้มันพอดีอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือวิธีที่ผมปรับในกรณนนี้ถ้าผมดูจากตัวไอ้น,นี้เลยแต่ว่าผมลองแล้วผมรู้สึกว่ามันเอ็กตรีมไปหน่อยนะครับผมก็เลยจะไม่ค่อยชอบใช้วิธีนี้เท่าไหร่ละผมก็จะชอบดูจากเวฟฟอร์มซะมากกว่าเพราะรู้สึกว่ามันมันง่ายมันมันชัดเจนดีอะ่มันเห็นภาพชัดเจนดีคือไม่ต้องมานั่งมานั่งนั่งนั่งดูด้วยตาอะไรเงี้ยนะครับ โอเคอันนี้อันนี้ก็จะเป็นปรับตัวคัลเลอร์นะครับอ่าัลเลอ์คัลเลอร์ปรับสีบาลานเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มเห็นบาลานของสีที่ที่มันใกล้เคียงกันนะครับเริ่มเห็นบาลานของสีที่มันเริ่มใกล้เคียงกันมาขึ้นแต่ถ้าคุณยังรู้สึกว่ามันยังไม่ใกล้มันยังต้องปรับอะไรเงี้ยก็สามารถปรับได้อย่างอันนี้จริงๆแล้วเนี่ย back point, back point, แบ็กพอร์ไวพอร์เนี่ยเราก็ยังสามารถกลับไปปรับได้ทั้งหมดอีกทีหนึง่งนะครับรู้สึกอยากให้มัน เข้มขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันเข้มขึ้นน่าจ,จะดูดีกว่าเพราะมันอยู่อ่ะอยู่ระยะหน้าอะไรเงี้ยอาจจะเข้มขึ้นนิดหนึ่งเข้มกว่าหน่อยก็น่าจ,จะดูดีขึ้นนะครับหรือถ้าอยากให้ลิฟต์ตรงนี้มันมันใกล้เคียงกันก็อวาจะดึงลิฟต์ขึ้นนิดหนึ่งก็ได้นะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ดูเอ่อเกณฑ์พอไหมเกณฑ์อาจจะประมาณนี้หรือเปล่านะครับอันนี้เราก็จะได้ลูกแบบนี้กลับเข้ามาละนะครับ อ่าอันนี้ก็คือเราสามารถปรับแต่งตั้งค่าทุกอย่างเนี่ยได้หมดเลยเนาะแม้กระทั่งนี้จริงๆแล้วผมยังรู้สึกเลยว่าส่วนตรงเนี้ยมันแอบตัดมานิดนึงนะครับคือส่วนของ blue เนี่ยอาจจะอาจจะแบบ lift มันอาจจะต้องดึงขึ้นหน่อยหรือเปล่าประมาณนี้นะครับอาจจะดูดีกว่าประมาณอย่างนี้เลยด้วยซ้ำนะครับอาจจะประมาณนี้สวยกว่าเนาะแม้กระทั่งเรามากระทั่งกรีนนะครับผมว่าจะดึงกรีนในตัวของส่วน lift เนี่ย ขึ้นมานิดนึงนะครับไปให้ให้มันเท่าเท่ากันนะครับแล้วก็เบรดนะครับเช่นเดียวกันหัวจะดึงลิฟต์ขึ้นเพราะเมื่อกี้ผมไปปรับคอนทราสก็จะได้มาแบบนี้นะครับก็จะดูภาพเนี้ยตอนเนี้ยเราจะรู้สึกว่าภาพทุกอย่างเนี้ยมันมันเริ่มใกล้กันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับมันเริ่มใกล้กันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนั้นระดับต่อมาเนี่ยเราก็จะลองมาดูว่าโอเคหลังจากที่เราปรับตรงนี้ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสีคาถามต่อมาคือสกินมันยังเท่าเดิมไหม นะครับสกินหรือสีของผิวเนี่ยเราโอเคกับมันไหมนะครับเราโอเคกับตัวนี้หรือเปล่าคือถ้าถ้าโอเคก็ก็จบนะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้ารู้สึกไม่โอเคเนี่ยคุณอาจจะต้องมาปรับสกินแยกแล้วใช้ c ครื่องเรนคีพวกสกินออกมาอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าทําได้ไหมทําได้ครับในฟิวชั่นก็ทําได้นะครับแต่ส่วนมากผมจะไม่ค่อยไปยุ่งเท่าไหร่หรือถ้าเรารู้สึกว่ามันมากไปเราก็ดึงดึงค่าตรง,งนี้ลงมานิดนึงก็ได้นะครับเนะี่ยอย่างเงี้ยนะครับ ก็ลงมานิดหนึ่งนะครับในในส่วนของเซตติ้งมันจะมีเปลนอยู่เราก็ดึงมานิดหนึ่งก็ได้ถ้าเราสึกว่ามันดึงแล้วมันเอ็กซ์ตรีมมันมันเยอะไปเนี่ยก็ดึงลงมานิดหนึ่งก็ได้นะครับแบบนี้ก็จะได้ประมาณนี้มานะครับนี่ก็เป็นวิธีที่ผมว่ามันค่อนข้างใช้ได้ดีเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วถ้ารู้สึกว่าอยากให้ลิฟท์มากกว่านี้ก็ไปปรับตรงแบล็คพอยต์ไวพอยต์ตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลอีกทีหนึ่งนะครับถ้าอย่างเงี้ยผมก็จะรู้สึกว่าลิฟท์ลงมานิดึก็ด้ กมอยู่ระยะหน้าอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะปรับได้ประมาณนี้นะครับถ้าเทียบกับปรับและไม่ปรับเนี่ยความต่างชัดเจนนะครับความต่างชัดเจนมาคืออันนี้มันก็จะมีสีของบรรยากาศเข้าไปแล้วเรียบร้อยและนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเก็บดีเทลของสกินเข้ามามากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับคุณก็อาจจะใช่ไม่รู้ใช้คีย์ช่วยก็ได้นะครับเช่นผมอาจจะไม่รู้ลองดูนะมันจะมี เป็นตุ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 เป็นตัวคิวอีคิคิอยู่ในเอคิเอคิเอคิเออคิคิคิแมทอ่ะอยู่ในตัวแมทนะครับจริงๆแล้วเราสามารถใช้ลูม่าเราใช้อ่อ ไม่รู้ใช้โครมาคีเออร์ก็ได้นะครับก็สมมุติผมใช้โครมาผมใช้ลูมาเนี่ยนะครับสมมุติว่าผมเอาตัวเนี้ยนะครับมาต่อนะฮะต่อตัวนี้ปึ๊บผมต้องการที่จะดูดตัวลูมาคีนตัวนี้ออกมาเนี่ยผมกด A ทีหนึ่งก็ได้นะครับแล้วผมก็จะค่อยๆเ็กว่าส่วนไหนที่ที่แบบมันไอ้นี่ออกมาได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับ คือวิธีนี้คือมันได้ถ้าถ้าเสื้อกับสกินมันมันค่อนมีค่อนข้างมีความต่างพอสมควรนะครับหรือเราจะดึงมาจากเรสอันนี้นะครับแล้วก็สามารถดึงค่าได้ส่วนไหนที่มันเป็นเรชชั่นแนลเนี่ยเราก็ดึงออกมาครับอันนี้มันจะไม่ใช่เรชชั่นแนลอาจจะเป็นไม่รู้กรีหรือเปล่าไม่รู้นะครับมันคือมันผสมอะสีคนมันผสมผสมกันอยู่นิดหนึ่งนะครับบลูไหม มันก็จะผสมสมกันนิดหนึ่งนะครับยผมก็ถ้าใช้ลูมาคีเออไม่เวิร์กก็จะลองใช้โครมาค y ก็ได้ในโครมาค y ตรงนี้มันก็จะมีเรอนอให้เลือกได้นะครับเราสามารถที่จะคัลเลอร์เรนตรงนี้เราสามารถเลือกนะครับโฟกัสที่จุดใดจุดหนึ่งอ่านะครับเ,ออเราสามารถที่จะ คลิกตรงนี้นะครับมันจะก็จะเป็นการเลือกนะครับหรือ select reset กลับไปนะครับแล้วก็ผมเลือกตรงนี้ยมันก็จะโฟกัสที่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าคุณกด A นี่ยมันก็จะหายไปแค่ตรงนี้นะครับออ,อันนี้มันก็เราก็สามารถที่จะดึงได้นะครับส่วนตัวผมก็จะดึงค่าของมันไว้นะครับ reset กลับไปก็ได้มันดูเอ่อ เราสามารถเอาออกไปนี่คือเราสามารถกดลากนะครับแล้วก็อออกเช่นหัวตรงนี้เอกไปเนี่ยมันอาจจะเอฟเฟกส่วนอื่นด้วยเพราะว่าเสื้อเนี่ยเขาเขาน่าจมีความใกล้เคียงกันอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแต่เนอนมันจะติดผมไปด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ด้วยไม่เอาปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ส่วนของตรงนี้มานะครับทีนี้เอตรงเนี้ยเรามันจะมีซอฟต์เรนอยู่เราก็สามารถที่จะปรับซอฟต์ตรงนี้ได้รวมไปถึงที่จะ ตัวไฮไลท์หรืออะไรพวกนี้ขึ้นมานิดหนึ่งก็ได้แต่มันจะไปติดทั้งหมดด้วยนะครับก็อาจจะต้องลองค่อยๆปรับดูอเ,เอาประมาณนี้ผมก็แค่อาจจะต้องการให้ให้มันเก็บบางส่วนของดีเทลเข้ามาหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยนะครับ อ้จะลองลองปรับดูนะครับเพราะพวกนี้มันมันมันเหมือนเราเราสเล็กในในส่วนที่เราต้องการสมมติว่าผมได้มาแบบนี้เนี่ยนะครับลองลองค่อยๆปรับนะครับมันอาจจะยากนิดนึงนะครับในการสเล็กเพราะว่าด้วยสีสกินเขาเนี่ยกับไอตัวอะไรนะ ไอตัวเสื้อเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันอยู่พอสมควรนะครับมันอาจจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมลองทำให้ดูแล้วกันเอามาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับไอตัวที่เราคียไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยตัวที่เขาเลือกอะไรไแล้วเนี่ยนะครับเราเอาตัวเนี้ยมาต่อเป็น Effect m a แมได้มันจะ Select โดนเฉพาะงนี้ใช่ไหมครับเราสามารถที่จะเลือก Apply m a s ม i n ์อ r นได้มันก็จะเห็นว่าไอตัวเนี้ยมันจะมันจะเอฟเฟก ตรงนี้มันจะไม่เอฟเฟก t ดังนั้นคุณสามารถเป็นลดค่าของตัวปรับซอฟแวรนตรงนี้นะครับลงมาหรือปรับลูมินันตรงนี้ลงมานิดหนึ่งนะครับตรงนี้ลูมินันลงมาหน่อยๆถ้าเราต้องการเก็บบางส่วนของมันไว้ให้มันมีสีมีอะไรอยู่บ้างเราจะใช้เบลอใช้อะไรช่วยก็ได้นะครับแต่อันนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องสเล็ก เซึ่งอันนี้ผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบก,กันกับออ่ไปใช้ใน Color Page เนี่ยมันจะมีตัว Qualifier นะครับซึ่งมันทำงานได้ดีกว่านี้เยอะมากส่วนมากผมจะชอบถ้าถ้าปรับสีสกินผมจะไปปรับที่ตรงนั้นมากกว่านะครับอันนี้กลับมาดูที่ตรงนี้กันนะครับอันนี้พอมันได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับก็อย่างที่ เออผมบอกไปเราเกิดบจะขั้นตอนท้าแล้วคือ saturation นะครับคือความสดของสีทีนี้ความสดของสีเนี่ยแน่นอนว่าเราเราใช้ color c o l c t เลยก็ได้นะครับแต่ผมจะแนะนำว่าเออลองลองใช้สร้างใหม่จะดีกว่านะครับคุณจะใช้ตัว color c o e c t หรือ b i n a n e r y contrast ก็ได้นะครับปึ๊บนี่นะครับตัวที่เราจะดูอันเดียวคือช่องของ c o l o saturation ตรงนี้แต่ว่าแนะนำให้ใช้ตัวนี้ครับ ให้ใช้ตัวตัวนี้ช่วยช่วยดูนะครับแต่ว่าโหมดที่เราจะใช้ตัวนี้นะครับเราเลือกคลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็ลองปรับเป็น v ว c t o r s ์สโคปนะครับใน v วกเตอร์สโคเนี่ยถ้าผมลากลงมาเนี่ยนะครับเลือกตรงนี้เป็น v ว c t o r s ์สโคปนะครับอําลาาลงมาเนี่ยคณจะเห็นเป็นหน้าต่างแบบนี้อยู่นะครับมันจะดูยากนิดนึง ผมจะแนะนาอย่างนี้ครับว่าให้เราลองอคลิกตรงคลิกขวาตรงนี้นะครับในเวกเตอร์สโคปเนี่ยแล้วลองเลือกตรงนี้เป็นมันจะมีเลือกเป็นคัลเลอร์นะครับเลือกเป็นคัลเลอร์ตรงนี้มันจะเห็นเป็นสีขึ้นมานะครับถ้าถ้าไม่เห็นก็ดึงดึงมันออกมาหน่อยนึ้ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้มันจะดูยากเพราะมันมันก็ยังไม่เห็นชัดที่สุดวิธีการที่ผมมักจะใช้คือคือผมมักจะไปที่ตัวคัลเลอร์เฮลเปิที่เราเปิดไว้ตัวนี้นะครับก็เปิดขึ้นมา นะครับเขาเรียกเฮลเปอร์ตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ผมดึงเซกลับมาที่ปกติแล้วดึงเซตขึ้นไปเยอะเลยครับมาเราจะเห็นจะเห็นว่าตรงเนี้นะครับมันมันขึ้นมาถึงแตะตรงนี้เลยเพราะว่าจะดึงเป็นเหมือนดึงสีให้มากขึ้นเลยแบบนี้ลองใส่สักสามหรือสี่ก็ได้นะครับอ่าทีนี้ไอตัวไบเน็ตคอนดทิที่เราจะาไว้ปรับ s a t u r a t i o n เนี่ยนะครับถ้าคุณดึงเซตลงเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าถ้าเราถ้าเราสูงเข้าไปเนี่ย <c oughs> นะครับอ่อเนี่ยผมลองขยายออกมานะเราจะเห็นว่าตรงเนี้ มันจะมีก้านสองอันนะครับซึ่งไอ้ก้านสองตัวนี้ครับมันสามารถที่จะขยับอย่างนี้ได้เพื่อดูว่ามันมันออกจากกันมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างเงี้ยตอผมมาทางเนี้ยนะครับเอ่อก็จะเห็นเลยว่าทันทีที่ผมขยับมาตรงเนี้ยนะครับเอ่อมันคือผมพยายามปรับ saturation เนี่ยให้มันใกล้เคียงกันให้มันใกล้เคียงกันนะครับเออคือให้ขอบมันไม่ไม่เกินกันอะคิดง่ายๆอย่างนี้ละกัน นะครับให้เกาะขอบของมันไม่เกินกันซึ่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าผมไม่ใช้ตัวนี้นะครับผมปิดตัวนี้ไปดูเนี่ยเราจะเห็นทันทีเลยว่าอันนี้มันเป็นการปรับเซตเล็กๆ,ๆน้อยๆแค่นั้นเองครับแต่ว่ามันจะทําให้ saturation ของตัวเนี้ยนะครับมันอิ่มตัวสีใกล้เคียงกับตัวนี้เลยเพราะว่าถ้าดูอย่างเงี้ยนะครับมันจะใกล้เคียงกันแล้วนะครับน,นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ผมเอาไปเช็คในส่วนของ saturation ก็คือปรับใช้ color paper เนี่ยตรงนี้นะครับที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ย ปรับไปใสุดเลยปรับแซดไปให้สุด,ลแ,สสดแล้วก็มันจะเห็นแท่งของแซดเนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ตัวนี้มันช่วยได้จริงๆเลยคือสมมติว่าถ้าคุณอยากจะไปให้สุด <c oughs> นะครับคุณอยากจะให้สีมันใกล้เคียงออกมากจริงๆเนี่ยนะครับคุณอาจจะสร้างตัวสมมติว่าผมไม่ใช้ตัวนี้ก็ได้ผมใช้ผมใช้ color c h a r e c t o r ตัวนี้นะครับ ไอ้คอลเลกเตอร์ตวงนี้แน่นอนผมก็สามารถที่จะปรับ saturation ได้เหมือนเดิมแหละนะครับปรับผมสามารถที่จะปรับ s ซ t ได้เหมือนเดิมนะครับผมก็จะไม่ให้เกินเกินขอบตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้มันจะมีเราจะเห็นไอเวกเรสเตอร์สโคปเนี่ยมันโชว์ให้เห็นว่าทิศทาง d ดเร c t i ของมันเนี่ยมันไปทางไหนมากกว่านะครับเราสามารถที่จะดึง r ของมันเนี่ยครับมมฟมันไปได้ให้มันใกล้เคียงกันนะครับอะไรแบบนี้ แต่ทางนี้เท่านั้นเนี่ยต้องระวังเรื่องสีสกินที่ที่มันอาจจะเพี้ยนไปด้วยนะครับเนี่ยนะครับอะไรแบบนี้ก็จะพยายามวางให้แบบเอ่อมันใกล้เคียงกันอยู่นะอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวถ้าไปเราปิด color helper ไปนะครับจริงๆแล้วสีมันจะใกล้เคียงกันมากขึ้นเลยทันทีนะครับเมื่อกี้คุณอาจจะดูว่าเอ้ยมันไม่มันยังขาดความใกล้กันนิดนึงนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับตอนเนี้ย พอเราใช้ตัวนี้มาช่วยดูเนี่ยเราก็จะเห็นเลยทันทีว่าเนี่ยนะครับสีมันจะไอตรงสีโทนเนี่ยมันจะปรับมาใกล้กันมากขึ้นไปอีกจากสีชมพูที่แปรนขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับมันจะสดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะดูเป็นสีเป็นชมพูที่โดนเขียวทับลงไปในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งคุณจะไปปรับจริงๆงคุณไปปรับตรงนี้ก็ได้นะครับดึงตรงนี้เลยก็ได้นะครับ อ่าแล้วก็จริงๆใช้ตัวเดียวได้เลยก็ได้จริงๆมันจะมีแค่3ตัวก็ได้นะครับทุกอย่างปรับอยู่ได้ผมชอบแบบนี้มากกว่าแค่นี้น,นะครับอ่ผมก็อันนี้มันจะเป็นตัวที่ปรับแซดแล้วก็ปรับตัวเนี้ยนะครับตัวเขาเรียกผมใช้คำว่าแคสกันคือเป็นปรับสีที่มันฉาบลงไปอ่ะเราเรียกว่า color c a s สอะไรเงี้ยนะครับก็จะใช้ไปธีอย่างงี้นะครับเราก็จะเห็นว่าภาพลุกโดยรวมเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความใกล้เคียงกันมากขึ้นอยู่ในฟิลต,ตรงนี้แหละแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าตรงเนี้ยมัน เอ่อมันมากไปก็คุณอาจจะลดตรงนี้ลงมาก็ได้นะครับคุณอาจจะลดค่าของสเตรนตรงนี้ลดลงมานิดนึงก็ได้มันก็จ,จะแบบไม่ไม่ได้มากนะนะครับก็ก็ลองดูครับว่าอยากจะให้มากให้น้อยเห็นผลมากแค่ไหนนะครับโอเคเนอะอันนี้น่าจะพอเห็นภาพในเรื่องของการปรับแต่งของเรื่องของสีแหละแต่ว่าทีนี้เราก็สามารถทำได้เพิ่มอีกนะครับถ้าใครใครดูกลับไปดูวิดีโอของ ตัวคีคีย์คีอิงเนี่ยนะครับมันก็จะมีทั้งการใช้ไลท์รับใช่ไหมครับการใช้ไลท์รับเข้ามาช่วยหรือว่าการใช้ <c oughs> ใส่เบลอแล้วก็เอาเอาค่าของอค่าของ ตัวสปิลเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับการใช้ไลรับเข้ามาช่วยก็จะช่วยให้ตัวนี้มันดูมีสีบรรยากาศเนี่ยฟุ้งเข้ามาตรงนี้มากขึ้นนะครับก็จะดูใกล้เคียงกับตรงนี้มากขึ้นไปอีกนะครับคุณอาจจะใส่ไลรับไปตอนจบอีกทีหนึ่งก็ได้เพื่อให้บรรยากาศเนี่ยมันดูโอเคขึ้นนะครับอันนี้ผมทําให้ดูเร็วผมอาจจะไม่ทำตัวไลรับให้ดูเนาะแต่น,นี้เราก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วว่ามันสามารถที่จะปรับตัวสีเนี่ยได้ใกล้เคียงกันมากขึ้นจริงนะครับ ก็ใช้ฟังกช์ชันต่างๆตรง,งนี้นะครับมาชว่วยเราก็จะสามารถที่จะปรับจากเดิมเนี่ยลุกเดิมเนี่ยนะครับลุกเดิมเลยนะฮะที่ที่เราทำไว้ตอนแรกสุดเลยนะครับสมมติว่าผมปรับเป็นครึ่งๆึ่งเนาะเนี่ยเราเทียบกันดูนะครับ <c oughs> ความต่างของการปรับสีแล้วไม่ปรับสีเนี่ยมันทำให เอ่อมันต่างกันมากเลยเนี่ยสีนี้มันหลุดออกจากกันเลยนะครับแต่สีเนี้ยก็จะเห็นว่ามันจะดูใกล้กันมากขึ้นเลยจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการปรับแต่งสีนะครับในฟิวชั่นเพื่อให้สีมันมีการแมทชิ่งกันนะครับมากขึ้น จากที่เราดูเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำ Color Matching ในดั e n ีเรโซ u ิ i o n นะครับทีนี้ทุกคนน่าจะพอเห็นแล้วว่าการทำ color matching เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับในใน fusion เนี่ยไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ไม่ว่าเราจะทำงานคอมพิ i ต์นะครับในส่วนไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราจะได้เจอเรื่องของการทำ Color Matching การทำ o l o r Correct แน่นอนอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็หวังว่าตัวนี้จะช่วยให้เราพอเห็นลนักษณะการทางานของการ ใช้เครื่องมือกับด้านสีในฟิวชั่นได้นะครับขอบคุณครับ